สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราสองคนนะครับในรายการ Buddy Talk Buddy ชวนคุยครับผมหนุ่ยสามารถกาวิรพันธ์ครับครับผมเอ็มกฤตไกรกันธนาครับครับพบกับพวกเราสองคนทุกๆวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับในช่วง 11 นาฬิกา ยังไม่ทันเลย ดมยา ยาดมจริงใช่ไหมจริงไม่ใช่เคนมผงนะใช่มันเป็นยาดมช่วงเช้าวันนี้มันอากาศค่อนข้างแปรปรวนไปเยอะนะครับไม่ว่าบางที่ก็ฝนตกอะไรกันด้วยนอนบางที่ก็อุณหภูมิลดลงบางที่ก็ร้อนในเมืองฝนไม่ตกหรอไม่ตกเลยตั้งแต่เมื่อกี้หนูเห็นรอยคราบน้ำฝนก็คือตรงเขาเอาน้ำใส่สายยางมาฉีดอย่างนี้เปล่าหนูเห็นแค่ตรงแยกสนามบินเท่านั้นไม่มีเลยอ๋อแต่ทุกคนก็บอกว่าบ้านดูฝั่งบ้านดูบางใหม่ฝนตกเยอะมากครับวันนี้วันจันทร์ที่18มกราคม2564นะครับกลับมาพบกับพวกเรา2คนนะครับในช่วง11นาฬิกาในช่วงใกล้เที่ยงแบบนี้นะครับใน Buddy Talk Buddy ชวนคุยออนแอร์ผ่านทาง Facebook Live CRU on air live นั่นเองครับใช่เช้าวันนี้เป็นเช้าที่สดใสแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆตื่นมาได้ยินเสียงฝนเป็นอันดับแรกนะครับฝนตกสดใสนี่ไม่ใช่ละก็สดใสสิเพราะว่าฝนตกไงมันทำให้ทุกอย่างดูสดชื่นใช่แต่ว่าถ้าหลังฟ้าหลังฝนอะมืดนะไม่มีสดใสนะเพราะว่าอากาศยังครึ้มอยู่บางที่เนี่ยตอนนี้ยังร้อนอยู่น่ะไม่สบายหรือเปล่าเป็นโควิดแน่ไม่ใช่ไม่ใช่ไหนๆก็ไปโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ละไปตรวจซะเราไม่ยุ่งกับใครเลยไปตรวจซะแต่หมอคุยเราก็ยังไม่ทักเลยโอเคครับ18มกราคมต้องมีเรื่องราวในอดีตแล้วก็มีความสำคัญอย่างแน่นอนมีอะไรบ้างครับพี่เอ็มใช่ครับวันนี้วันที่18มกราคมนะครับ2564ผ่านมาแล้ว18วันเมื่อวานเป็นไงกันบ้าง ได้ไหมนิดหน่อย15นี่นะ นะครับเหล็กรถนี่ก็บอกแล้วไงใช่ใช่วันที่18มกราคมนะครับก็ผ่านมาแล้ว18วันของปี64วันนี้ในอดีตนะครับเมื่อปี2135อย่างที่ทราบกันดีวันนี้นะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาในศึกยุทธหัตถีณหนองสาหร่ายอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ทำให้เกิดวันนี้นะครับขึ้นมาแล้วจะหลังจากนั้นก็คือทางรัฐบาลไทยก็ประกาศให้วันนี้เป็นวันกองทัพไทยนั่นเองครับหลังจากนั้นเมื่อปี2320นะครับกัปตันเจมส์คุกนะครับค้นพบหมู่เกาะแซนด์วิชนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับรู้จักกันในชื่อหมู่เกาะฮาวายนั่นเองหลังจากนั้นนะครับเมื่อปี2413นะครับสมเด็จพระราชาธิบดีวินแฮมที่1แห่งปรัสเซียนะครับปรัสเซียโอเคนะครับทรงขึ้นเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกของจักรวรรดิเยอรมันนะครับและวันสำคัญอย่างที่ทราบกันดีนั่นก็คือวันกองทัพไทยนั่นเองนะครับของประเทศไทยเราซึ่งวันกองทัพไทยเนี่ยเป็นวันที่ระลึกในที่เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับทรงกระทำยุทธหัตถีกับมังสามเกียรติหรือพระมหาอุปราชนะครับเมื่อวันที่18มกราคมนะครับก็เลยรัฐบาลไทยก็เลยปีพ.ศ.อะไรหรอปีพ.ศ.แป๊บนึงนะครับ ประวัติศาสตร์ต้องมีจารึกไว้สินะครับหาไม่เจอมีแต่ว่ามันอ่านไม่เจอเหมือนกันไปเปิดใน Google ใช่ๆนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่วันที่มันไม่ก่อนหน้านี้คือไม่ใช่วันที่18นะครับซึ่งมีการคำนวณแล้วก็มีการตกลงกันใหม่นะครับโดยผู้เขาเรียกว่าผู้ทรงภูมิองค์ความรู้ต่างๆนะครับได้มาตกลงกันแล้วทีนี้ก็ถือเอาวันที่18มกราคมเพิ่งจริงๆก่อนหน้านั้นเขาคำนวณปุ๊บมันไปตรงกับวันที่25มกราคมแต่พอคำนวณไปคำนวณมาด้วยระยะเวลาปีคริสต์ศักราช1593นะครับหรือพ.ศ. 2135เนี่ยคำนวณไปคำนวณมาปุ๊บตรงกับวันที่18พอดีก็เลยถือวันนี้เป็นวันกองทัพไทยนั่นเองครับโอเคจบไม่มีอะไรแล้วหรอหมดแล้ววันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับนอกจากวันนี้เป็นวันจันทร์แค่นั้นแหละครับ เป็นวันที่ทุกคนต้องสร้างพลังใจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานไม่เป็นไรยังมีวันใหม่อีก15วันว่ากันอีกทีนะก็ว่ากันไปก็ช่วงแรกนะครับในBuddy Talk Buddy ชวนคุยของเรานะครับก็ในเรื่องของสาระน่ารู้ต่างๆความสำคัญแล้วก็เรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้างก็ตรงกับเป็นวันกองทัพไทยรวมไปถึงย้อนหลังไปอีก2วัน
วันครูนั่นเองวันครูวันที่เราบอกกันก่อนวันศุกร์ที่เราจะวันที่16ใช่นะครับวันที่16ก็วันครูนะครับวันครูอยากมีแฟนเป็นครูจังอะไรอย่างนี้เต็มสเตตัสเลยครับ หน้าเฟซทุกคนของวันเสาร์อ่ะจะเป็นเกี่ยวกับครูหมดเลยพอตกวันอาทิตย์มาหวยวันหวยหวยยังไม่พอคอบอลเมื่อวานศึกวันแดงเดือดเลเวอร์พูลแมนยูผลเสมอกัน 0-0 ใครชนะเขาบอกว่าเสมอกัน 0-0 ใครชนะไทยชนะไทยชนะไทยชนะใช่ไหมใครไม่ชนะไทยชนะถูกต้องหมอชนะตอนนี้ก็เริ่มสั่นคลอนนะเพราะถ้าติดตามข่าวสารดูเพราะตอนนี้กลุ่มคนที่เป็นคนพัฒนาแอปพลิเคชันนี้มีการโพสต์ขึ้นมาอะไรหลายๆอย่างในหลายๆประเด็นก็ฝากทุกท่านติดตามข่าวสารด้วยนะครับที่แน่ๆตอนนี้ที่ทราบมาก็คือคนพัฒนาแอปพลิเคชันหมอชนะเนี่ยได้ถอยออกจากตรงนั้นแล้วเพราะว่าแอปนี้ถูกย้ายเข้าไปสังกัดของกระทรวง DE กระทรวงดิจิตอลแล้วนะครับพอเป็นอะไรที่มีอะไรลุกล้ำเข้ามามันก็จะถอยเหมือนเรานี่แหละเวลาเราทำอะไรอยู่แล้วมีใครมาทำร่วมกับเรามาเตะวงเราอ่ะเราก็จะถอยเราก็จะถอยแล้วเราก็จะแบบเชิญขาใช่สวยๆเพราะว่าเราก็แบบวางแผนเราดีอยู่แล้วแล้วก็เข้ามาแทรกอะไรอย่างนี้นะถอยเป็นเหมือนกันหมดทุกคนแหละเราก็จะถอยห่างถอยห่างอีกนิดวันนี้ไม่มาเลยนะฮะวันนี้นะครับพูดถึงเรื่องของสถานการณ์โควิดบ้านเราด้วยกันแล้วกันนะครับแต่เมื่อวานนี้เยอะมากเลยนะครับเมื่อวานเยอะแต่บ้านเราก็ยังเป็นศูนย์ใช่แล้วตอนนี้ข่าวแว่วๆมาคนที่กลับมาจากท่าขี้เหล็กแล้วอยู่ในสเตทควอรันทีนที่แม่สายเหลืออีก46คนแล้วก็ใกล้จะครบ14วันแล้วทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีและอันนี้คือเข้ามาแบบถูกกฎหมายถูกกฎหมายและตอนนี้ทางนายอำเภอแม่สายกำลังประสานไปฝั่งท่าขี้เหล็กเพื่อจะนำคนไทยที่ตกค้างอยู่ฝั่งนู้นกลับแล้วก็เข้าสู่สเตทควอรันทีนที่แม่สายนะครับอันนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยข่าวสารจากเพจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายในเรื่องของการค้นหาการค้นหาเชิงรุกนะครับเกี่ยวกับผู้ที่ทำงานอยู่ในสถานบันเทิงต่างๆตั้งแต่ช่วงวันที่13ถึง15มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19จำนวน300กว่ารายผลเป็นลบไม่พบไม่พบนะครับผลบวกหรือลบเป็นลบลบเนาะผลลบผลลบผลลบไม่เจอไม่เจอนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีครับก็อยากจะให้ชาวเชียงรายได้ใช้ชีวิตอย่างปกติบนความระมัดระวังไม่ประมาทไม่ประมาทการอย่าตกการอย่าตกโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ทางกระทรวงได้กำหนดไว้นะครับในเรื่องของ DMHTT นะครับ D คือ distancing นะครับH คือ hand washing DM ก่อนเนาะ M คือ mask wearing นะครับการสวมแมสนะครับ H คือ hand washing คือการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ด้วยเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์เจลนะครับ T คือ testing การเช็คอุณหภูมิทุกครั้งในการเข้าใช้ในร้านสะดวกซื้อในสถานที่ที่เขามีจุดให้บริการและทีสุดท้ายคือไทยชนะนะครับก็ฝากสแกนเข้าไทยชนะกันด้วยสแกนเสร็จแล้วก็อย่าลืมเช็คเอาท์กันด้วยนะครับจริงๆเขาก็มีแอปพลิเคชันแบบสแกนง่ายๆครับเพราะว่าตั้งแต่ปีชื่อแอปอะไรไทยชนะนี่แหละตั้งแต่ปีกว่าที่เขามีนี่แหละนะครับก็เพิ่งโหลดมาไม่ปกติก็เปิดกล้องแล้วก็สแกนแล้วมันก็จะเด้งเข้าไปในหน้าเว็บแต่นี่ก็คือเปิดเป็นแอปปุ๊บสแกนปุ๊บเราก็มันเช็คอินอัตโนมัติให้เราเลยก็ถือว่ารวดเร็วขึ้นไม่ซับซ้อนเนาะใช้ง่ายไหมง่ายแล้วเวลาเราออกเราทำไงก็สแกนคืนเหมือนเดิมมันค้างอยู่หน้าปกติของมันอ๋อเราก็ออกเลยเราไม่ต้องสแกนเราไม่ต้องสแกนอีกเพราะมันมีเข้าหน้าแอปปกติเขาใช่เออเข้าหน้าดีเนาะมันจะมีลิสต์ให้อยู่ว่าเราไปเข้าที่ไหนมาบ้างนี่ไงเนี่ยพอเราเข้าไปปุ๊บมันก็จะยังเขาเรียกว่าระบบมันยังออนไลน์อยู่ดังนั้นอยู่เสร็จแล้วปุ๊บพอเราเดินออกจากประตูแล้วก็เปิดแอปเข้าไปมันก็ยังคงค้างอยู่ให้เราเช็คเอาเลยนี่แหละที่โรงพยาบาลมีไหมไทยชนะโรงพยาบาลมีเป็น
เขาเรียกว่าเหมือนเป็นเกตทางเข้าประตูอ่ะเขาจะมีประตูแล้วเขาจะสแกนอุณหภูมิปุ๊บเขาก็จะมีจำนวนนับอะไรของเขาข้างบนด้วยมีเช็คว่าวันนี้เข้ามากี่ไม่ใช่เข้ามากี่รายวันนี้เข้ามาใช้บริการกี่ท่านอะไรอย่างนี้นึกว่าเป็นเครื่องสแกนเหมือนที่เราไปงานรับปริญญาที่เวลาเราเดินผ่านปุ๊บจะต้องปลดแมสลงอย่างเงี้ยอ๋อนี่ไม่แล้วก็ให้มองกล้องเงี้ยสามวิแล้วก็เดินผ่านอันนี้เขาเหมือนกับเป็นเครื่องเหมือนเข้าเกตของเราประตูเข้าสนามบินนะครับมันจะมีพื้นที่ล็อกไปถ้าอุณหภูมิมันเกินมันก็จะเด้งไปสีแดงให้เรากลับหรือไม่ก็หรือไม่ก็ไปหาหมอก็ไปโรงพยาบาลไงก็กลับมาตั้งสติใหม่แล้วก็เข้าไปหาหมอเข้าไปลงทะเบียนรักษาเลยนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับเรื่องของมาตรการต่างๆของทางจังหวัดเชียงรายของเรานะครับเราก็ได้พูดไปในบางส่วนแล้วเราย้ำอยู่ทุกครั้งนะครับว่าสำหรับผู้ที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงรายเมื่อท่านเข้าสู่จังหวัดเชียงรายแล้วท่านต้องสแกนนะครับ QR code สวัสดีเชียงรายร่วมกับไทยชนะเมื่อท่านเข้าสู่พื้นที่ของจังหวัดเชียงรายท่านจะต้องทำสิ่งนี้แล้วนะครับข้อแนะนำอีกอันนึงก็คือท่านต้องอยู่ให้เป็นที่นะครับอย่าให้ไทม์ไลน์ท่านไปวุ่นวายกับใครที่ไหนเยอะใช่อย่างเช่น ท่านจะต้องมาติดต่องานที่ศาลากลางจังหวัดครับท่านมาสมมุติเอาง่ายๆท่านมีธุระที่ต้องมาโอนที่ดินในสมมุตินะครับเรื่องสมมุติท่านจะต้องมาติดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดพอท่านมาถึงปุ๊บท่านก็พักอยู่ที่พักของท่านเช้าอีกวันท่านก็ไปติดต่อเสร็จปุ๊บก็ควรจะกลับไปที่พักหรือมีไฟบินกลับตอนเย็นก็ให้ไปอยู่รอที่สนามบินเลยอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะให้ไทม์ไลน์เนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นอยากให้มีน้อยที่สุดไม่อยากให้มีเยอะหรือไม่ก็คือไม่เกิดนั่นแหละมันก็คือข้อดีใช่ครับก็คือผลดีของมันนะครับนะก็อย่างที่เราบอกไว้นะครับแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายเนี่ยอย่าลืมเลยนะครับสแกนสวัสดีเชียงรายร่วมกับไทยชนะ ในทุกจุดที่ท่านไปนะครับแล้วก็เวลามันมีการสอบสวนโรคอะไรต่างๆนานาทำอะไรเหล่านี้ก็จะปรากฏขึ้นโดยง่ายดายนะครับก็จะเป็นเรื่องการติดตามเรื่องการควบคุมการเฝ้าระวังต่างๆจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีการควบคุมอยู่เหมือนกันแล้วก็ผ่านมาแล้ว5วันเชียงใหม่ก็ยังไม่มียอดเพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าด้วยความร่วมด้วยช่วยกันของพี่น้องชาวเหนือของเรานะที่ยังช่วยกันตอนนี้เหลือแค่16จังหวัดเองนะพี่เอ็มโอ้จาก19จาก19เหลือ16 1ใน16ก็มีเชียงรายนี่แหละที่ยังเป็นศูนย์เป็นเซตซีโร่อยู่นะครับใช่นะครับก็ให้เป็นอย่างเงี้ยไปตลอดนะครับไปตลอดเลยนะครับเพราะว่าถ้าครบ77เมื่อไหร่ปิด คือตอนเนี้ยเขาเฝ้าระวังหัวเมืองทางเหนือกันแล้วละหลวมทางใต้ซึ่งตอนนี้จังหวัดสงขลาพบ5รายซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซียนั่นแหละนะฮะก็ระวังทางหนึ่งก็ยังอีกทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยด้วยกันก็ต้องช่วยกันนะครับในการเฝ้าระวังเรื่องพวกนี้ต่างๆนานาและที่สำคัญนะครับฮีโร่ของเราอีกท่านหนึ่งที่เราคอยติดตามข่าวสารท่านมาโดยตลอดก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดใช่สมุทรสาครเนาะท่านผู้ว่าวิจิตรท่านผู้ว่าวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีตอนนี้ทางคณะแพทย์ก็มีการประเมินอาการแล้วท่านรู้สึกตัวดีนะครับถือว่าเป็นข่าวที่ดีที่ท่านมีอาการดีขึ้นนะครับแล้วก็ผลการรักษาก็สามารถรักษาท่านได้ดีอย่างทีเดียวนะครับก็ด้วยเพราะกำลังใจของ 1. คนไทยด้วยกัน 2. ของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครด้วยนะครับแต่อย่างไรแล้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับยิ่งตรวจก็ยิ่งเจอยิ่งพบอย่างเมื่อวานเนี่ย375เนี่ยเกือบร้อยละ90มาจากสมุทรสาครหมดเลยนะก็อยากจะให้ทุกท่านได้ระมัดระวังตัวเองกันด้วยนะครับ ก็ฝากไว้เกี่ยวกับมาตรการของโควิด-19ในจังหวัดเชียงรายในจังหวัดพื้นที่ต่างๆที่มีการควบคุมสูงสุดนะครับครับแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของยอดของผู้ที่พบหรือว่าผู้ที่เราค้นหาในเชิงรุกอะไรต่างๆเราก็จะพยายามให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยกับสำหรับทุกคนนะครับครับก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะข่าวสารต่างๆนานานะครับก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ใครไปที่ไหนกันมาบ้างนะครับเรามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับไปอาจจะไปเที่ยวอาจจะไปพบเรื่องของจุดคัดกรองต่างๆตามสถานที่ต่างๆนะครับเป็นอย่างไรก็แลกเปลี่ยนกันได้หรือไม่งั้นก็ทักทายกันเข้ามาว่าตอนนี้ที่ไหนฝนตกบ้างที่ไหนอากาศเป็นยังไงอะไรยังไงก็สามารถบอกกล่าวกันได้นะครับพูดคุยกัน
ครับก็มีผู้ชมกำลังรับชมรายการของเราอยู่นะครับคนแรกก็เป็นน้องซาร่านะครับน้องซาร่าทักทายสวัสดีค่ะนี่แฟนพันธุ์แท้จริงๆเลยยังไม่ได้กินป๊อปคอร์นเลยนะแล้วมีใครอีกน้องหนามเตยหนามเตยนี่ทางเทิงทางเทิงแล้วก็มีอาจารย์แม่ปุ๊บมาเลยอ่ะจิตยาจิตยานี่คือกลัวไม่ได้หน้าก็ต้องรีบเข้ามาดูเพราะเขากำลังทักอยู่ไงใช่ใช่โอเคเอาเป็นว่าช่วงแรกเนาะเราพูดถึงสาระอะไรต่างๆกันในวันนี้สำหรับวันนี้วันที่18นะครับรวมไปถึงสถานการณ์ของโควิดแต่ยังไม่ได้รายงานผลนะครับเดี๋ยวเราค่อยย้ำถึงมาตรการที่ขอความร่วมมือกันไว้นะครับ DMSTT นะครับ distancing mask wearing นะครับ H คือ hand washing นะครับ T คือ testing นะครับแล้วก็ T สุดท้ายไทยชนะไทยชนะนั่นเองนะครับเราอย่าลืมมาตรการทั้ง5ข้อนี้นะครับเพื่อเป็นการรับมือโควิด-19และลอกใหม่นะครับช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกันก่อนและกลับมาพบกันในช่วงที่2 Buddy Talk Buddy ชวนคุยครับทุกวันอะช่วงพักเบรกเนี้ยเราจะโดนอย่างนี้ตลอดใช่ไม่เราก็หาข้อมูลของเราอยู่ดีๆเรากำลังจะหาเรื่องมาคุยในช่วงที่2เนาะช่วงที่2ฝากกันก่อนเลยในช่วงนี้นะครับวันนี้วันที่18 19 2วันนี้นะครับในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2563นะครับซึ่งที่เราได้ก่อนที่เราจะจัดในช่วงของเดือนสิงหาที่ผ่านมาเราก็ได้เลื่อนมาจากวันที่18 19แล้วพอจะจัดปุ๊บก็เลยจัดเป็นออนไลน์นะครับเพราะว่ามันเกิดโควิดระลอกใหม่นั่นเองนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจไหนครับเพจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายชื่อยาวหน่อยนะครับแล้วก็จะมีตราสัญลักษณ์ของคณะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปเลยตรงนี้เพจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอนนี้น่าจะมีการออนไลน์อยู่ออนไลน์อยู่น่าจะมีการออนไลน์อยู่เดี๋ยวลองเปิดดูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็ตอนนี้ก็ออนแอร์ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับตั้งแต่เช้าเพราะว่ามีพบปะผู้บริหารนะครับแล้วก็สาขาวิชาต่างๆนะครับที่ได้มานำเสนอเป็นในส่วนของเหมือนนิทรรศการวิทยาศาสตร์แต่เป็นแบบออนไลน์นั่นเองแต่ละสาขาวิชาก็จะมีเคล็ดลับมีสาระน่ารู้อะไรต่างๆมาให้น้องๆหนูๆ นะครับช่วงเวลา 10:30 น.ถึงเที่ยงนี่จะเป็นช่วงเวลาของที่พอดีเราเป็นโปรดิวเซอร์นะฮะใช่มีหนึ่งในผลงานของเราด้วยเปิดสิเปิดเดี๋ยวไม่ต้องเปิดทีมงานเปิดเดี๋ยวนี้ให้เข้าไปดูให้เข้าไปดูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดเดี๋ยวนี้อยากเห็นเพราะว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเปิดไปดูก่อนแต่เราขายของก่อนรอเดี๋ยวเพิ่งรออย่างเดียวเท่านั้นเจอไหมคำธนาคำธนานี่ออนแอร์อยู่ไหมนี่เดี๋ยวเปิดเข้านี่เลยเป็นช่วงนี้พอดีเลยเห็นไหมนี่ก็เป็นหนึ่งในผลงานนี่เห็นไหมตอนเนี้ยอันนี้เขาไปทำอะไรกันพี่เอ็มนี่เขาไปหาแมลงน้ำจ๋าแวร์ยูวะรายการก็จะไปหาแมลงน้ำที่อยู่ในแมลงน้ำที่อยู่ในน้ำอ่ะแมลงน้ำไม่อยู่ในบกนะบนบกนะก็เข้าไปหาว่าแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่ละอันนี้เหมือนพี่ไม้เนาะไม่ใช่คืออย่างเงี้ยนอกเหนือจากเราไปหาแมลงน้ำไม่ใช่ไหมมันยังบ่งบอกว่าแต่ละพื้นที่ของแหล่งน้ำเนี่ยมันก็ยังจะบอกถึงว่าสัตว์แต่ละชนิดอยู่ยังไงอะไรยังไงด้วยนะบ่งบอกถึงความสมดุลด้วยถึงแม้กระทั่งสัตว์ตัวนี้อยู่ก็ยังบ่งบอกได้ว่าน้ำเสียก็มีนะนะครับตัวนี้ก็จะมีพี่ๆอันนี้ก็เป็นน้องๆนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ของคณะเราเนี่ยพาทีมงานไปศึกษาไปหาอะไรการในสัตว์น้ำอะไรเงี้ยไปหาที่แบบซ่อนปูซ่อนปลายังจะดีกว่าไหมพี่เอ็มอันนั้นมันสัตว์ปกติแต่อันนี้เราไม่รู้หรอกขนาดตัวที่อยู่บนผิวน้ำที่มันวิ่งเร็วๆนะรู้จักไหมไม่รู้จักแมงมุมน้ำมั้งใช่เออเขาเรียกว่าจิงโจ้น้ำยังไงก็ฝากช่วงนี้ฝากดูคู่ๆกันไปเลยนะครับ
กับเพจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเรื่องของกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2563ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นแบบออนไลน์นะครับ2วันครับผมวันที่18แล้วก็19นั่นเองเปิดแล้วก็ฟังไปก็จะได้รับสาระเนี่ยนี่เห็นไหมตัวอ่อนแมลงกอน้ำก็คืออีหวกอีไม่ใช่อันนี้ลักษณะที่อยู่ไม่ใช่ใช่อีนิ้วอ่ะไม่ใช่นิ้วอีนิ้วนี่เราออนแอร์อยู่นะคะจริงจริงมันคืออีนิ้วอ่ะเขาเรียกว่าชีปลาขาวบนหลังแล้วก็ชีปลาขาวเออนั่นแหละซ่อนอยู่ใต้ทรายศัตรูก็ไม่เห็นเนาะไม่โดนตัวไหนกินได้เนาะยกเว้นพวกที่จะมาหากินนักวิทยาศาสตร์โอเคจบเรื่องนี้เราไปขายของของเราดีกว่าไม่ได้เกิดชีวะไงเราไปขายของของเราดีกว่ารับสมัครนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับปิดไปแล้วสำหรับน้องๆที่อยากเป็นครูนะครับปิดไปเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมานะครับแต่เรายังรับสมัครในคณะอื่นๆนะครับ12คณะด้วยกันนะครับถึง31มกราคม2564รับสมัครแบบออนไลน์นะครับใครมีตอนนี้คนที่ครุศาสตร์สมัครของครุศาสตร์ที่ผ่านมารอฟังประกาศประกาศสอบอย่างเดียวสอบวัดแววความเป็นครูนะครับแล้วก็เข้ามาสอบกันส่วนคณะอื่นๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นคณะวิทยาการจัดการคณะมนุษยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสำนักวิชาการท่องเที่ยวสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศครับสำนักวิชานิติศาสตร์ครับสำนักวิชาบริหารรัฐกิจสำนักวิชาบัญชีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและไม่ใช่สำนักวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกนะครับครับเราสมัครถึง31มกราคมนี้เท่านั้นนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้ที่เพจของรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้เลยหรือจะโทรมาสอบถามนะครับโทรมาได้ที่0537761118ครับครับหรือกดไปที่ลิงก์ที่เราวางไว้เลย admission.cru.ac.th นั่นเองครับถูกต้องนี่ฝากด้วยนะครับมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และให้โอกาสสำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาเล่าเรียนนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ครับนะทำไมเงียบอ่ะไม่อ่ะพี่หน่วยมาละถึงเวลาของเราละมันยังเป็นการแถลงการแบบนี้อยู่ไปเขาแถลงไปก่อนเขาแถลงไปก่อนวันนี้ก็มีอยู่369แล้วทำไม8186ถึงลดลงอ่ะอันนี้มันเป็นอันนี้มันลอกใหม่อันนี้เป็นสรุปภาพรวมที่เพิ่งเกิดแล้วลอกใหม่ขึ้นแต่รายวันอ่ะยังโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตเรื่องสถานการณ์โควิด-19 นะครับช่วงนี้นะครับมหาวิทยาลัยก็ยังเป็นการเรียนแบบออนไลน์อยู่นะครับอย่างที่บอกครับมหาวิทยาลัยแจ้งในเรื่องของการเรียนออนไลน์แต่ระบบการติดต่องานของเราเนี่ยเรามีทั้งออนไลน์และไม่ออนไลน์นะครับก็ใครที่อยากจะเข้ามาติดต่อสอบถามเรื่องเกี่ยวกับของการเรียนต่างๆการเรียนการชำระเงินใช่ต่างๆก็เข้ามาติดต่อต่างๆเข้ามาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้นะครับจนถึงให้โอกาสสำหรับคนที่กำลังอยู่ในช่วงของออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับสามารถเข้ามาทำเรื่องจบได้เนี่ยวันเสาร์ก็มาทำได้นะครับเพราะว่ากองคลังสตูดิโอสำนักส่งเสริมไม่ปิดเปิดให้บริการถึงวันเสาร์นะครับน้องๆคนไหนที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่อยู่ต่างอำเภอในจังหวัดเชียงรายหรือต่างจังหวัดเชียงรายไปเนี่ยแล้วจะมาทำเรื่องจบนะครับก็มาวันเสาร์ได้วันเสาร์เราเปิดให้บริการนะครับเราไม่ปิดใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เราหยุดทุกๆวันอาทิตย์ก็แล้วกันนะครับแต่สำหรับกองพัฒนาศึกษานั้นนะครับให้บริการเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงนี้ก็จะไม่มีข่าวสารอะไรเคลื่อนไหวมากมายเพราะว่ากยศจบหมดแล้วกยศก็ได้แล้วแต่ถ้ายังแต่ถ้ายังไม่ได้แล้วแต่ถ้ายังไม่ได้เงินเนี่ยจะต้องติดต่อเข้ามากันอยู่ใช่ต้องมาด้วยตัวเองด้วยแหละเพราะว่าเราเกิดปัญหาอะไรต่างๆอาจจะข้อมูลไม่ถึงหรือว่าติดขัดตรงไหนนะครับก็เข้ามาสอบถามเพื่อจะได้แก้ปัญหาไปด้วยกันครับก็ฝากติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเราด้วยนะครับผ่านทางแฟนเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับซึ่งจะเป็นเพจหลักในการกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆแจ้งให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเราในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวจะต้องออกไปสำรวจหน้ามหาวิทยาลัยดูว่า
ความคึกคักความหนาแน่นของคนจะเยอะขึ้นไหมนะครับเพราะว่าอย่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดูบางตาลงใช่นะครับเพราะว่าทุกคนกลับบ้านกันหมดเลยพอมหาวิทยาลัยประกาศเป็นการเรียนออนไลน์น้องๆก็จะกลับบ้านกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางรัฐบาลเองทางของศูนย์สบคเองเนี่ยเขาได้ขอความร่วมมือในการงดเคลื่อนย้ายคนนะครับก็คืองดการติดต่อสื่อสารกันไม่เดินทางไปที่นั่นที่นี่ที่นู่นนะครับอยากให้อยู่กับที่นะครับอยากให้อยู่อย่างน้องๆเองเนี่ยก็ควรจะอยู่ที่หอพักใช่เนาะเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์เพราะว่า1คุณจ่ายค่าหอพักไปรายเดือนใช่เดือนละเท่าไหร่เลยบางทีบางหอจ่ายค่าเน็ตแยกต่างหากแบบติดสบายอยู่แบบใช่เนี่ยอันนี้คือความคุ้มค่าของน้องๆเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ในการเรียนออนไลน์ควรจะอยู่ที่หอแล้วนั่งเรียนออนไลน์อยู่ที่หอนะครับมันจะได้คุ้มกับเงินที่เราจ่ายไปพูดถึงนั่งเรียนออนไลน์แล้วตอนนี้คือเราไปติดตามเดวิดคลิป TikTok บางเขาเรียกว่าบางสตอรี่ก็แบบว่าเอารูปมาตั้งไว้หน้าไม่กระพริบตาไม่กระพริบตาไม่กระพริบอาบน้ำบ้วนปากครูแล้วก็การปรับเปลี่ยนของครูของอาจารย์ด้วยแล้วที่ดังมากที่สุดคืออะไรรู้มั้ยพี่เอ็มคือคลิปสอนว่ายน้ำของมหาลัยอุบลราชธานีที่ว่ายอยู่บนเตียงอ่ะใส่ชุดว่ายน้ำเอาทําไม่ได้อยู่บนเตียงแล้วบางคลิปตอนนั้นตอนนี้ก็จะเป็นแบบนักเรียนนักศึกษาเอามาลงกันก็คือตีระนาดอยู่แมวมากวนอะไรอย่างเงี้ยตั้งกล้องอยู่เดี๋ยวก็อันนั้นมาชนเดี๋ยวก็นี่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบสีสันในการเรียนออนไลน์นะครับใช่ก็อยากจะให้ทุกคนได้ปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองนะครับวันข้างหน้าเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดสถานการณ์แบบนี้อีกไหมแล้วเราจะต้องประกาศหยุดเรียนอีกไหมอะไรยังไงนะครับในบางพื้นที่เนี่ยที่มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเขาก็ประกาศหยุดเรียนด้วยกรณีพิเศษเลยก็มีนะครับเพื่อเป็นการยับยั้งเชื้อการยับยั้งการแพร่ระบาดนะครับก็เร็วๆนี้นะครับทุกท่านที่อยู่ในเขตของเทศบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครนะครับขึ้นชื่อว่าสังกัดเทศบาลเนี่ยทุกท่านก็จะได้เข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งการเลือกผู้นำท้องถิ่นคนใหม่ที่จะมาแทนนะครับที่จะมาแทนคนเก่าที่บริหารงานแบบยาวนานมาพอสมควรนะครับด้วยสถานการณ์บ้านเมืองของเรานะครับตอนนี้ทางคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ไฟเขียวให้ละในส่วนของเทศบาลและถัดจากเทศบาลก็จะเป็นในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบต.นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลใช่ถ้าพูดเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันก็ยังรวมทั้งหมดรวมทั้งหมดอยู่นะครับคิวณเวลานี้นะครับก็เป็นเรื่องของเทศบาลใช่คิวถัดไปคือเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลนะครับที่พี่น้องประชาชนจะต้องช่วยกันเลือกนะครับตัวแทนของเราเพราะเราห่างหายกันมานานแล้วครับ 7-8 ปีนะครับใช่คือสังเกตได้ในหลายๆครั้งในเรื่องของการเลือกตั้งนะพี่เอมไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับประเทศสังเกตได้ว่าจะมีคนออกไปใช้สิทธิ์เยอะพอสมควรและพอมาถึงการเลือกตั้งนายกอบจก็มีคนออกไปใช้สิทธิ์เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับทุกคนเนี่ยย่อมคิดเหมือนกันว่าวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานนะครับต้องคิดแบบนี้และจะคิดกันแบบนี้อยู่เสมอนะครับพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรผลจะเกิดจากวันนี้ที่เราทำซะมากกว่านะครับก็ฝากไว้ในเรื่องของอันนี้เป็นข้อคิดเลยไหมข้อคิดไปเลย เป็นข้อคิดที่มีสาระมากนะครับเหมือนเครียดอะไรกันไม่รู้นะครับนี่เป็นวันจันทร์เองช่วงท้าย ช่วงท้ายเนี่ยมันจะเป็นข้อคิดที่ไม่มีสาระเท่าไหร่เป็นข้อคิดแบบเอาฮาจริงๆคือเราอยากจะปรับเปลี่ยนบ้างนะครับว่าเราจะพูดไปสอดแทรกไปอะไรต่างๆอันนี้จะพูดเลยมั้ยอันนี้เดี๋ยวก็พูดเพจ ว่าอาจจะเป็นข้อคิดอะไรต่างๆคือ1ปีที่ผ่านมาเราทำมาละนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นแบบสร้างความสุขนะครับแล้วก็จะสอดแทรกเข้าไปข้างในแต่พอบทสุดท้ายก็อาจจะเป็นแบบตลกคบฮานิดๆหน่อยๆนั่นแหละเหมือนใน TikTok เหรอไม่ชอบหงไม่ชอบผีไม่ชอบหงไม่ชอบผีชอบหงค่ะโอเคช่วงนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกันก่อนเนาะพี่เอ็มเดี๋ยวมาฟังผลพบกี่รายสรุปสถานการณ์โควิด-19 นะครับก็ข้อคิดดีๆต่างๆรวมไปถึงเคล็ดลับดีๆด้วยวันนี้นำมาฝากครับครับฝากไว้ช่วงหน้าครับบัดดี้ทอล์คบัดดี้ชวนคุยครับ
กลับมาในช่วงที่3ครับรายการบันทึกทักบันทึกชวนคุยครับสรุปแสดงคือใครครับสรุปแสดงคือใครคือคนที่จะมาจีบตัวเล็กนิดออนเอเลยนอนกองฟางไปได้ยังไงไม่ได้นอนนะเป็นการแสดง The Masked Singer อ่ะหน้ากากควายจริงจริงเดี๋ยวขึ้นดีกว่าใครถ่ายสิว่าใครต้องให้พี่หนุ่ยขึ้นแล้วบอกว่าแต่ควายตัวนี้สมบูรณ์มากเลยนะหน้ากากควายหน้ากากควายหน้ากากควาย The Masked Singer อ่ะมาฟังศูนย์สบคกันหน่อยครับโควิด-19ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 นะครับหรือสบคของเรานั่นเองวันนี้วันจันทร์ที่18มกราคม2564อัปเดตเมื่อเวลาข้างเหนือไม่มี 11:30 นะครับผู้ป่วยรายใหม่วันนี้บวกขึ้นไปอีก369รายเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและบริการ82รายค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน275รายระบบตรงนี้ต้องขอชื่นชมแล้วก็ขอปรบมือให้กับทีมนักรบเสื้อกราวของเราที่ทำงานอย่างหนักเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชนนะครับมีอยู่275รายอ้าวข้อมูลหายเอากลับมาก่อนแล้วก็ยอดนี้หายไปยอดนี้หายไปยอดนี้หายไปผู้เดินทางมาจากต่างประเทศไม่เข้าสถานที่กักกันคือผู้ลักลอบเข้ามาใช่นี่ขีดแดดอันนี้โอเคคือตายปลื้มไม่มาตายและเป็นผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศนะครับเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับหรือ State Quarantine นั่นเองครับ12รายรวม369รายมีผู้ป่วยยืนยันสะสมในขณะนี้ของประเทศไทยนะครับอยู่ที่ 12,423 รายวันนี้มีผู้ป่วยที่หายแล้วจำนวน191รายรู้สึกสีมันสดใสจังถ้าผู้ป่วยที่หายแล้วไม่เป็นสีเขียวรู้สึกว่ามีความหวังสดชื่นยังไงไม่รู้เนาะใช่แล้วก็มีผู้ป่วยเสียชีวิตตอนนี้สะสมอยู่ที่70รายนะครับและข่าวดีแยกตามรายภาคนะครับภาคเหนือเป็นสีดำอยู่ภาคเดียวไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวเหนือของเราครับแล้วก็มีรายงานอีกส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นรายงานเกี่ยวกับรอกใหม่นั่นก็คือผลรวมใช่ไหมครับรายงานผลวันนี้เขาบอกว่าตั้งแต่15ธันวาคม2563ถึงวันที่18มกราคม2564นะครับ1เดือนเดือนเดียว1เดือนพอดี33วันทำโม 8,186 รายเยอะกว่า1ปีที่เราประสบพบเจอมาแต่เสียชีวิตนั่นกี่รายครับน่ะเลขอะไรครับ9 0 0อ๋อ0 10แต่สะสม10สะสม10นะครับก็เพราะว่ามันเป็นมันเมื่อก่อนมันรายงานเฉพาะคนไทยไม่ในแรงงานต่างด้าวแต่หลังๆมาคือรวมต่างด้าวเข้าไปด้วยไงพี่เอ็มเพราะว่าไม่ใช่ต่างด้าวเขาบอกว่าอันนั้นน่ะแรงงานต่างประเทศแรงงานต่างประเทศ เพราะว่าประเทศไทยได้ให้คําจํากัดความใหม่ว่าผู้ที่อยู่ในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นอะไรอ่ะนับเป็นประชากรของคนไทยแล้วก็ยอดนี้จะต้องถูกนับรวมเข้าไปด้วยใช่33วันที่ผ่านมานะครับผู้ป่วยติดทำไมถึง33วัน15ธันวาถึง15มกราเป็นกี่วัน30อ๋อวันนี้ไม่ได้18 33วันที่ผ่านมานะครับมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 8,186 ครับนะถูกต้องจำได้นะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลเป็นชุดข้อมูลใหม่ๆที่เรานำมาเสนอก็คือเวลาอ่านเดี๋ยวเพิ่งตกใจต้องค่อยๆอ่านก่อนว่ามันคืออะไรไม่ใช่ว่าบวกมาบอกตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบอกตัวเองหรือเปล่าเวลารายงานตัวเลขเข้ามาปุ๊บเห็น300กว่าใจไม่รีอ่ะนะก็ฝากไว้นะครับเกี่ยวกับข้อมูลตัวเลขนะครับการอ่านการวิเคราะห์ตัวเลขต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลโควิด-19ในรอบประเทศของเรานะครับครับเรื่องที่2ครับพี่เอ็มเรื่องที่2ครับวันนี้ก็เคล็ดลับดีๆเนาะวันนี้เป็นวันแรกของการทำงานนะครับของสำหรับคนที่ทำงานประจำหรือว่าทำงานทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์วันแรกเขาบอกว่าวันนี้มีสิ่งดีมาบอก
็กล่าวเขาบอกว่า5สิ่งสำคัญในการเริ่มต้นวันใหม่เราถือว่าเป็นวันใหม่เนาะวันนี้วันจันทร์นะครับอาทิตย์ใหม่วันใหม่นะครับเขาบอกว่า5สิ่งสำคัญอันดับที่1ก็คือทำจิตใจให้เบิกบานนะครับก็ทำจิตใจให้สดชื่นวันนี้ก็เห็นอากาศฝนตกเย็นหนาวเย็นสบายชุ่มชุ่มเย็นนะครับ2ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอเราต้องดื่มน้ำเพื่อให้ร่างกายมีความสมดุลร่างกายอิ่มเอิบอิ่มเอมนะครับหน้าตาเปล่งปังนะครับอันที่3ยิ้มให้ตัวเองและคนอื่นนะครับแต่อย่านั่งยิ้มคนเดียวนะครับ นั่งยิ้มคนเดียวเขาเรียกว่าเป็นบ้านะครับ4มีบทสนทนาที่ดีกับคนรอบข้างตื่นเช้ามาแล้วก็สนทนาคุยพูดคุยไปใครจะขายอะไรใครจะทำอะไรก็ปล่อยเขานะครับพี่หนุ่ยนะครับอันที่5มีเวลานั่งนิ่งๆเงียบๆสัก2นาทีให้เราได้มีจิตใจที่สงบนะครับแต่อย่านั่งเหม่อจนเกิน2นาทีนะครับแต่เช้านี้เขาเรียกว่ายังไงสร้างความสุขให้ตัวเองด้วยการดูรายการของ2ปองอ่ะคุณหมอขาฉีดยาให้หนูหน่อยอ๋อ2ปอง EP 2แล้วใช่มั้ย EP 2ละโคตรขำรายการดีรายการดีแต่ถ้าจะให้ดีมาดูรายการนี้บัดดี้ทอล์คบัดดี้ชวนคุยโอเคใครของมีอะไรอีกหมดแล้วเหรอมีนี่มีนี่5สิ่ง2ปองให้2ตู้อีกปองเหมือนกันนั่นแหละค่ะหนังปองกันตัวปองอันนี้ว่าจะพูดตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาไงพอดีขอบคุณเพจไม่ใช่เพจขอบคุณFacebook พอดีเอามาจากคุณอุ้มคุณอุ้มแฮบาร์เขาแชร์มาก็เลยขออนุญาตนำก๊อปปี้มาบันทึกมาแล้วก็มาบอกว่า6ข้อคิดจากวอร์เรนบัฟเฟตใช่ไหมวอร์เรนบัฟเฟตใช่ที่ได้จากการผ่านโลกมา90ปีแสดงว่าเขาอายุเกิน90แล้วเนาะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ใช่นะครับเขาบอกว่าอันหนึ่งแต่งงานกับคนให้ถูกคนแหน่ถูกไหมถ้าแต่งงานไม่ถูกคนก็ต้องหย่าก็ต้องเลิกลากันไป2ลงทุนกับการพัฒนาตัวเองเช่นหาสิ่งใหม่ให้กับตัวเองซื้อเสื้อผ้าดีๆอะไรต่างๆให้กับตัวเอง3คบเพื่อนที่เป็นคนเก่งและคนดีเก่งดีเก่งไหมดีไหมในนั้นแหละค่ะ 4ทำงานให้คนที่เราเคารพนับถือนะก็เราก็ทำงานเราก็เรียนที่นี่จบที่นี่แล้วก็ทำงานที่นี่เลยนะครับนะเขาบอก5ใส่ใจกับเสียงรบกวนรอบอย่าใส่ใจกับเสียงรบกวนรอบข้าง อย่าใส่ใจกับเสียงรบกวนรอบข้างเช่นอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่คิดลบก็ไม่ต้องมาใส่ใจนะครับและ6ความสำเร็จของชีวิตวัดไม่ได้ด้วยเงินนะครับแต่ถ้าไม่มีเงินตายนะครับ ย้อนกลับไปข้อที่5นะเขาถ้าเป็นคนเมืองเขาจะบอกว่าทำไมต้องเอาหม้อนึ่งบ้านคนอื่นมาเดือดด้วยใช่เยี่ยมเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบเขาบอกข้อคิดหรือว่าเคล็ดลับดีๆที่มาฝากกันนะครับครับก็เน้นย้ำนะครับสำหรับมาตรการนะครับในการรับมือโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่นะครับตามที่เราได้พูดไปในช่วงต้นของรายการนะครับมาตรการ DMHTT นะครับ D คือ distancing ครับการเว้นระยะห่าง M คือ mask wearing การสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยนะครับ H นะครับ hand washing H นะครับจะ H แล้วอ่ะ H คือ hand washing คือการล้างมืออยู่บ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นล้างด้วยสบู่ล้างด้วยน้ำยาต่างๆและรวมไปถึงแอลกอฮอล์เจลง่ายที่สุดสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้นะครับและอีกทีอีกตัวนึงนะครับก็เป็นเรื่องของการ testing คือการวัดอุณหภูมิร่างกายอยู่สม่ำเสมอและทีสุดท้ายคือไทยชนะครับนะครับ5หลักนี้อยากให้ทุกท่านยึดไว้นะครับเรื่องของการเว้นระยะห่างการสวมใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยการล้างมืออยู่บ่อยๆการเช็ควัดอุณหภูมิอยู่อย่างต่อเนื่องและทีสุดท้ายคือการสแกนไทยชนะนั่นเองนะครับก็ถือว่าเราก็ต้องพูดคุยย้ำเรื่องนี้ตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แต่มันต้องเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจและตระหนักอยู่ตลอดเวลาครับใช่ครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับมาตรการนะครับ5หลักนี้นะครับ DMHTT นั่นเองครับครับโอเคก่อนจะจากกันไปในวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้บริหารใจดีนำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สอนชัยมุ่งไทยสงฆ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนรายการ CR Hyon Airlines นะครับโดยมีรายการเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น
ที่ล่าสุดที่เราทำเป็นรายการที่ใหญ่ขึ้นมาก็คือเป็นเรื่องของการส่งความสุขต้อนรับปีใหม่นะครับก็มีผู้บริหารมีผู้เข้าร่วมชมรายการเยอะพอสมควรเพื่อที่จะติดตามรับรางวัลต่างๆก็เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายถ้าหากไม่มีผู้บริหารใจดีนะครับรายการแบบนี้กิจกรรมแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องขอพระคุณท่านมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญครับอีกท่านหนึ่งผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรินทร์ ศรีเยาวธานีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรวมไปถึงบุคลากรจากสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรและหน่วยสื่อสารการตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเรานะครับที่ได้พัฒนาปรับปรุงนะครับคอนเทนต์ต่างๆรายการของเราไม่ว่าจะเป็นรายการของเราหรือรายการของในช่วงอื่นๆนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ ไม่ซ้ำซากจำเจนะครับมีแต่สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านมาณโอกาสนี้ด้วยที่สำคัญครับพี่เอ็มลืมไม่ได้นะครับลืมไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ชมของเราอยู่ในขณะนี้ที่เราออนแอร์ไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับรวมไปถึงคุณผู้ชมที่รับชมย้อนหลังหรือว่าท่านไหนที่ได้ไปพบปะพูดคุยกับเรานะครับหรือว่าทักทายเราอะไรต่างๆต้องขอบคุณด้วยขอบคุณคำติชมจากท่านผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันครับครับสำหรับวันนี้ข้อคิดจากสองตุ้ยครับวันนี้ข้อคิดจากสองตัวก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับฝากไว้ว่าไม่ต้องเรียกร้องอะไรถ้าเขาเต็มใจเขาจะให้เราเองครับโอเคครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่างไรแล้วฝากติดตามบัดดี้ทอล์กบัดดี้ชวนคุยไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับครับจนกว่ารายการเราจะจบไป จนกว่ารายการเราจะค่อยๆหายไป พูดเล่นแล้วก็จะมีสิ่งใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆมาแต่ช่วงนี้ในช่วงของแบบเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับกิจกรรมอะไรเราไม่มีก็เดี๋ยวเราจะไปหาสิ่งอื่นนะครับหรือสาระอื่นๆหรือสถานที่อื่นๆมาพูดคุยมาพูดคุยแล้วก็มานำเสนอกับคุณผู้ชมครับครับขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามสำหรับทุกๆคอมเมนต์นะครับและกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธที่จะถึงนี้วันที่20มกราคม2564สำหรับวันนี้ผมหนุ่ยสามารถกาวิรพันธ์ครับครับผมเอ็มกิแนงไก่กัญชนะครับครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ